แน็กชาลียืดอกรับเคยจีบมิ้นท์ชาลิดาลั่นจำเรื่องอดีตได้หมดแน็กชาลียืดอกรับเคยจีบมิ้นท์ชาลิดาลั่นจำเรื่องอดีตได้หมดเผยแล้วหายไปตอนไหนเข้าใจพ่อแม่ห่วงลูกสาววอนมองเป็นเรื่องน่ารักอย่าต่อว่าฝ่ายหญิงหลังจากที่นางเอกสาวมิ้นชาลิดาวิจิตรวงทองได้เผยเรื่องราวความรักวัยเด็กในรายการตีท้ายครัวว่าเคยคุยกับดาราหนุ่มคนดังแน็กชาลีไตรรัตน์รวมถึงมีโอกาสได้ไปดูหนังด้วยกันแต่สุดท้ายไม่ได้คบเพราะน่าจะมีสาเหตุมาจากที่คุณแม่นั่งขั้นกลางขณะดูหนังด้วยกันแน็กชาลียืดอกรับเคยจีบมิ้นชาลิดาล่าสุดวันที่4มีนาคม67ที่ลานเซ็นทรัลคอร์ทเซ็นทรัลเวิลด์ข่าวสดบันเทิงออนไลน์มีโอกาสได้เจอหนุ่มแน็กที่มาร่วมงานแถลงข่าววันอ้วนโลก World Obesity Day 2024โดยเจ้าตัวบอกว่าจำเหตุการณ์ในช่วงเวลานั้นได้หมดก่อนยอมรับว่าเคยจีบสาวมิ้นแต่ไม่ได้ไปต่อแน็กชาลียืดอกรับเคยจีบมิ้นชาลิดาถามถึงเรื่องที่มิ้นชาลิดาเล่าวัยเด็กเคยได้คุยกันแต่สุดท้ายไม่ได้คบผมจะบอกว่าอย่าไปว่าอะไรมิ้นผมเห็นคอมเมนต์ยังรู้สึกเสียใจแทนเลยเพราะว่าหลายข่าวเอามาตัดและเขียนที่ทำให้มิ้นไปโดนว่าอะไรได้จริงๆไม่มีอะไรมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่พวกเรายังเด็กกันแล้วก็ไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเขาออกมาพูดแต่ถูกถามขึ้นมาเขาก็เลยพูดแบบน่ารักรักตลกตลกแน็กชาลียืดอกรับเคยจีบมิ้นชาลิดาหลังมีข่าวออกมาได้คุยกับมิ้นบ้างไหมมีครับผมกับมิ้นพอโตมาเราก็เป็นเพื่อนกันอยู่แล้วเพราะบ้านเราก็อยู่ใกล้กันแล้วก็เป็นเพื่อนตั้งแต่เรียนด้วยผมก็เลยบอกเขาว่าไม่ต้องไปเครียดเพราะที่จริงมันเป็นเรื่องน่ารักด้วยซ้ำจำเรื่องราวในอดีตตอนนั้นได้ไหมจำได้หมดเลยครับโอ้โหสภาพผมเดินไปถึงปุ๊บแบบเป็นหนุ่มด้วยจะไปดูหนังกับสาวแต่ถึงปั๊บอ้าวสวัสดีครับแม่หัวเราะผมเป็นคนจำทุกอย่างได้หมดแม่นั่งขั้นกลางครับผมนั่งฝั่งขวาเขานั่งฝั่งซ้ายแล้วเขาก็นั่งดูหนังกับแม่ไปอ่ะครับแม่เขาก็น่ารักแน็กชาลียืดอกรับเคยจีบมิ้นชาลิดาตอนนั้นคือตั้งใจจีบเลยไหมจีบสิพี่พอดีเราเรียนที่เดียวกันก็รู้สึกว่าผู้หญิงคนนี้น่ารักดีก็คือจีบเลยแต่ด้วยความที่เราทั้งคู่เด็กมากแล้วคุณแม่ก็เป็นคนที่แบบว่าดูแลลูกเขาคงกลัวผมอะนะหัวเราะไม่หรอกแซวเล่นคือตอนเด็กๆ เวลาไปไหนก็ต้องมีผู้ใหญ่อยู่แล้วเพราะตอนนั้นเราอายุน้อยกันมากเลยแสดงว่าไม่เคยมีโอกาสได้ใช้คำว่าแฟนไม่มีเลยครับตอนนั้นก็เป็นรักใสๆเป็นปั๊ปปี้เลิฟตอนเด็กมิ้นบอกว่าจำไม่ได้ว่าแน็กหายไปตอนไหนก็หายไปช่วงนั้นแหละครับหัวเราะผมว่าเหตุการณ์นี้เพื่อนๆเจอกันเยอะอยู่แล้วในเด็กที่อายุยังน้อยๆแล้วคุยกันบางทีคุณพ่อคุณแม่เขาห่วงเป็นเรื่องที่ปกติมากอยู่แล้วเวลาไปไหนคุณพ่อคุณแม่ก็ต้องไปด้วยแน็กชาลียืดอกรับเคยจีบมิ้นชาลิดาเซอร์ไพรส์ใหม่ที่อยู่เรื่องนี้กลายมาเป็นข่าวไม่เซอร์ไพรส์เลยผมรู้สึกว่ามันน่ารักดีก็อยากให้ทุกคนเข้าใจในเรื่องพวกนี้ด้วยมันเป็นเรื่องปกติมากที่เกิดขึ้นได้แล้วผมยิ่งเป็นคนปกปิดอะไรไม่ได้อยู่แล้วเวลาใครถามอะไรผมก็พูดเต็มเหนียวหมดหัวเราะอยากบอกอะไรมิ้นไหมผมจำเรื่องราวได้หมดมิ้นก็เป็นเพื่อนที่ดีที่น่ารักกันอยู่แล้วยังไงก็ขอให้มีความสุขในการใช้ชีวิตของเขาถ้าเจอกันก็ทักทายกันเป็นเพื่อนกันเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วครับเปิดคำพิพากษาศาลฎีกามติ9-0ยกฟ้องยิ่งลักษณ์กับพวกคดีโรดโชว์240ล้านเปิดคำพิพากษาศาลฎีกามติเอกฉันท์9-0ยกฟ้อง
อดีตนายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์กับพวกชี้ไม่เข้าข่ายกระทำผิดมิชอบคดีโรดโชว์240ล้านเมื่อเวลา 9:30 นาทีวันที่4มีนาคม2567ที่ศาลฎีกาแผนกคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองได้อ่านคำพิพากษาคดีหมายเลขดำที่อม.เศษ2ส่วน2565ระหว่างคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติเป็นโจทก์ฟ้องนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายนิวัฒน์ธำรงบุญทรงไพศาลนายสุรนันท์เวชชาชีวะบริษัทมติชนจำกัดมหาชนบริษัทสยามสปอร์ตซินดิเคตจำกัดมหาชนนายรวีโหลทองเป็นจำเลยที่1-6คดีนี้เมื่อวันที่28 มกราคม 65โจทยื่นฟ้องว่าเมื่อเดือนสิงหาคม56ถึงวันที่12 มีนาคม 57จำเลยที่3ขณะดำรงตำแหน่งเลขาธิการนายกรัฐมนตรีดำเนินการเสนอโครงการรถโชว์ที่มีใช่กรณีเร่งด่วนโดยจำเลยที่2ขณะดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีลงนามผ่านเรื่องแล้วจำเลยที่1ขณะดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีใช้ดุลพินิจบิดผันสั่งอนุมัติงบกลางโดยเจตนาร่วมกันกำหนดให้จำเลยที่4และที่5เป็นผู้รับจ้างจัดโครงการโดยจำเลยที่3เสนอจำเลยที่2เพื่อขออนุมัติจัดจ้างการดำเนินการโครงการดังกล่าวโดยวิธีพิเศษอันเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบนอกจากนี้จำเลยที่1ถึงที่3ยังร่วมกันดำเนินการเพื่อให้คณะรัฐมนตรีมีมติยกเว้นการลงนามในสัญญาก่อนได้รับเงินประจำงวดทั้งที่ไม่เข้าเงื่อนไขอันจะได้รับการยกเว้นเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจำนวนเงิน239,700,000 บาทโดยจำเลยที่4ถึง6เป็นผู้สนับสนุนการกระทำความผิดขอให้ลงโทษจำเลยที่1ถึง3ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา151 157 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 มาตราเศษ 123 ส่วน 1 ประกอบพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 192 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542 มาตรา 12 13 ลงโทษจำเลยที่4ถึง6ตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151,157 ประกอบมาตรา 86 พ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2542 มาตราเศษ 123 ส่วน 1ประกอบโพ.ร.ป.ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริตพ.ศ. 2561 มาตรา 192 ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 และพ.ร.บ.ว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542 มาตรา 4, 12, 13ประกอบประมวลกฎหมายอาญามาตรา 86 กับนับโทษจำเลยที่1ต่อจากโทษของจำเลยในคดีอาญาหมายเลขแดงที่อม.เศษ 211 ส่วน 2560 ของศาลนี้โจทยื่นฟ้องกรณีไม่ปรากฏตัวจำเลยที่1จำเลยที่3ยื่นคำร้องขอให้วินิจฉัยชี้ขาดเบื้องต้นว่าฟ้องโจทก์ไม่ชอบด้วยกฎหมายขอให้สั่งไม่ประทับรับฟ้ององค์คณะผู้พิพากษามีคำสั่งไม่ประทับรับฟ้องข้อหาเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่จัดซื้อโดยใช้อำนาจในตำแหน่งโดยทุจริตตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 151โดยเห็นว่าฟ้องโจทก์ไม่ได้บรรยายให้เห็นว่าจำเลยทั้ง6เป็นเจ้าพนักงานผู้มีอำนาจหน้าที่ดังกล่าวส่วนข้อหาอื่นให้ประทับรับฟ้องไว้พิจารณาโจทก์อุทธรณ์คำสั่งไม่ประทับรับฟ้องดังกล่าวเมื่อวันที่20 ธันวาคม 2565
ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกาโดยองค์คณะชั้นวินิจฉัยอุทธรณ์พิพากษายืนจำเลยที่1ไม่มาศาลถือว่าจำเลยที่1ให้การปฏิเสธส่วนจำเลยที่2ถึง6ให้การปฏิเสธศาลไต่สวนพยานโจทก์นัดแรกเมื่อวันที่2มกราคม66นัดไต่สวนพยานจำเลยนัดสุดท้ายวันที่7ธันวาคม66คู่ความขอแถลงปิดคดีภายใน60วันศาลฎีกาวินิจฉัยว่าปัญหาที่ว่าจำเลยที่1ถึง3ดำเนินการนำงบกลาง40ล้านบาทมาจัดทำโครงการรถโชว์ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่เห็นว่าโครงการลงทุนพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบคมนาคมของประเทศและโครงการรถโชว์เป็นการดำเนินการตามนโยบายที่รัฐบาลแถลงต่อรัฐสภาซึ่งรัฐธรรมนูญบัญญัติให้รัฐสภาเท่านั้นตรวจสอบการกระทำของรัฐบาลศาลจึงไม่มีอำนาจที่จะวินิจฉัยถึงดุลพินิจของฝ่ายบริหารในการกำหนดนโยบายดังกล่าวแต่การใช้งบประมาณเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลนั้นย่อมต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบและมติคณะรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องสำหรับคดีนี้มีมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่17กุมภาพันธ์52กำหนดแนวทางปฏิบัติกรณีขออนุมัติใช้เงินงบกลางรายการเงินสำรองจ่ายเพื่อกรณีฉุกเฉินและจำเป็นดังนี้ศาลย่อมมีอำนาจตรวจสอบขั้นตอนปฏิบัติว่าจำเลยที่1ถึง3ได้ดำเนินการใดที่ไม่เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีดังกล่าวอันถือเป็นการมิชอบด้วยกฎหมายโดยมีเจตนาเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีและทางราชการหรือโดยทุจริตหรือไม่พยานหลักฐานได้ความว่ากำหนดเวลาเริ่มดำเนินโครงการรถโชว์เกิดขึ้นจากการพิจารณาร่วมกันของหน่วยงานต่างๆซึ่งมิใช่เป็นการตัดสินใจของจำเลยที่หนึ่งเองและมิได้กำหนดเวลากระชั้นชิดเพียงเพื่อให้เป็นเหตุอ้างใช้งบกลางเมื่อกรณีไม่อาจใช้ทั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2556และงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณพ.ศ. 2557มาดำเนินโครงการรถโชว์ได้ตามที่ได้กำหนดเวลาไว้ถือได้ว่าเป็นการกระทำในกรณีมีความจำเป็นและเร่งด่วนต้องใช้จ่ายงบประมาณขณะที่จำเลยที่1มีคำสั่งอนุมัติงบกลางเมื่อวันที่25กันยายน56ยังไม่มีข้อสรุปที่ชัดเจนเป็นยุติว่าร่างงบร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมขนส่งของประเทศพ.ศ.ขัดต่อรัฐธรรมนูญโครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านการคมนาคมขนส่งของประเทศได้ผ่านการพิจารณาจากหน่วยงานฝ่ายบริหารและผ่านมติคณะรัฐมนตรีโดยไม่มีข้อทักท้วงประกอบกับผู้อำนวยการสำนักงบประมาณมีความเห็นว่าเห็นสมควรที่นายกรัฐมนตรีจะอนุมัติงบกลางนี้ได้กรณีย่อมมีเหตุผลเพียงพอให้จำเลยที่หนึ่งเชื่อโดยสุจริตว่าสามารถอนุมัติได้จึงฟังได้ว่าจำเลยที่หนึ่งได้ใช้ดุลพินิจกระทำไปบนพื้นฐานของข้อมูลและข้อเท็จจริงเท่าที่มีอยู่ในขณะนั้นแม้ต่อมาศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยที่วันที่3เมษายน2557ว่าร่างงบร.บ.ให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินตราขึ้นมาโดยไม่ใช่กรณีจำเป็นเร่งด่วนก็เป็นเพียงการวินิจฉัยถึงความชอบของร่างงบร.บ.ดังกล่าวเท่านั้นทั้งยังเป็นการวินิจฉัยภายหลังเกิดเหตุโดยมิได้วินิจฉัยถึงความรับผิดทางอาญาซึ่งต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานในคดีนี้เมื่อจำเลยที่หนึ่งไม่อาจรู้ล่วงหน้าได้ว่าศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำวินิจฉัยเป็นประการใดย่อมถือไม่ได้ว่าจำเลยที่หนึ่งมีเจตนาเล็งเห็นผลว่าโครงการรถโชว์ไม่อาจเกิดขึ้นได้อย่างแน่นอนแม้โครงการรถโชว์จะดำเนินการในพื้นที่เดียวกันกับโครงการกระทรวงคมนาคมแต่ก็เป็นเพียงพื้นที่สองจังหวัดแรกทั้งโครงการรถโชว์มีภารกิจครอบคลุมมากกว่าถือไม่ได้ว่าเป็นโครงการที่ซ้ำซ้อนกัน
สำหรับจำเลยที่2ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่2มีส่วนร่วมหรือแนะนำโดยมิชอบเพื่อให้จำเลยที่1อนุมัติงบกลางอย่างไรจำเลยที่2จึงเป็นแต่เพียงผู้ทำหน้าที่พิจารณาแล้วผ่านเรื่องเสนอไปยังจำเลยที่1ตามลำดับชั้นเท่านั้นส่วนจำเลยที่3เพิ่งทราบว่าต้องขอใช้งบกลางจากการเสนอตามลำดับชั้นของข้าราชการผู้ปฏิบัติงานจึงเป็นเพียงการดำเนินการตามหน้าที่เท่านั้นการที่จำเลยที่2ถึง3เสนอให้จำเลยที่1อนุมัติใช้งบกลางและจำเลยที่1อนุมัติใช้งบกลาง40ล้านบาทมาดำเนินการโครงการรถโชว์จึงไม่เป็นการฝ่าฝืนมติคณะรัฐมนตรีปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยที่1ถึง3ร่วมกันตกลงให้จำเลยที่4ถึง5เป็นผู้รับจ้างจัดทำโครงการรถโชว์ไว้ล่วงหน้าตั้งแต่ก่อนเริ่มการจัดจ้างหรือไม่เห็นว่าจำเลยที่1เป็นผู้สั่งการให้สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีจัดทำโครงการรถโชว์จึงเป็นเรื่องปกติที่จำเลยที่1จะสั่งให้แก้ไขรูปแบบของงานจำเลยที่1มิได้เป็นผู้ริเริ่มให้จำเลยที่4ถึง5เข้ามานำเสนองานไม่ปรากฏว่ารูปแบบงานได้กำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะอย่างใดที่เอื้อประโยชน์แก่จำเลยที่4ถึง5โดยเฉพาะเจาะจงหรือกีดกันผู้เสนอราคารายอื่นที่จำเลยที่4มีหนังสือถึงปลัดกระทรวงมหาดไทยขอความอนุเคราะห์ให้แต่ละจังหวัดอำนวยความสะดวกและจำเลยที่1เป็นประธานแถลงข่าวงานโครงการรถโชว์โดยมีพนักงานของจำเลยที่4ถึง5ที่ช่วยประสานงานกับสื่อมวลชนรวมทั้งจำเลยที่4เป็นผู้ออกแบบรูปแบบในการจัดงานแถลงข่าวและโลโก้สร้างอนาคตไทย2020นั้นก็มีใช่เป็นการกระทำของจำเลยที่1และไม่ปรากฏว่าจำเลยที่1มีส่วนร่วมรู้เห็นเป็นใจหรือให้การรับรองการดำเนินการทั้งเป็นรายละเอียดในขั้นตอนการปฏิบัติงานจึงไม่อยู่ในวิสัยที่จำเลยที่1จะทราบข้อเท็จจริงได้ทั้งหมดสำหรับจำเลยที่2มิได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบโครงการรถโชว์โดยตรงส่วนจำเลยที่3นั้นปรากฏว่าแนวทางการสรรหาเอกชนมาดำเนินการโครงการรถโชว์เป็นข้อสรุปร่วมกันของหน่วยงานต่างๆโครงการของกระทรวงคมนาคมก็เคยจ้างเอกชนมาดำเนินโครงการจึงไม่ใช่เรื่องที่ผิดปกติการที่จำเลยที่3แจ้งให้จำเลยที่4ถึง5ไปรวบรวมผลงานในอดีตมาเสนอเป็นเรื่องที่จำเลยที่3ต้องรับผิดชอบตรวจสอบก่อนเสนอต่อที่ประชุมทั้งการที่จำเลยที่4ถึง5ก็จัดทำรูปแบบของงานมาเสนอต่อที่ประชุมเป็นการกระทำโดยเปิดเผยแก่บุคคลอื่นเป็นจำนวนมากโดยจำเลยที่3มิได้กระทำการอันใดในลักษณะที่เป็นการชี้นำหรือจูงใจหรือให้การสนับสนุนเป็นพิเศษทั้งข้อเท็จจริงได้ความว่าไม่มีบุคคลใดสั่งการให้เลือกจำเลยที่4ถึง5เป็นผู้รับจ้างพยานหลักฐานทางไต่สวนจึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่1ถึง3กำหนดตัวบุคคลให้เป็นผู้รับจ้างไว้ล่วงหน้าปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยที่1ถึง3ปฏิบัติหน้าที่หรือละเว้นการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการอนุมัติจัดจ้างโครงการรถโชว์โดยวิธีพิเศษตามฟ้องหรือไม่เห็นสมควรวินิจฉัยวงเงิน40ล้านบาทก่อนสำหรับจำเลยที่1นั้นไม่ปรากฏว่าเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้องขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างส่วนจำเลยที่2ไม่ปรากฏว่าจำเลยที่2เป็นผู้ริเริ่มให้ดำเนินการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษแต่เป็นการเสนอของเจ้าหน้าที่ตามลำดับชั้นโครงการรถโชว์กำหนดเริ่มดำเนินงานตั้งแต่วันที่4ตุลาคม56และจำเลยที่3เสนอเรื่องต่อจำเลยที่2เมื่อวันที่1ตุลาคม56จึงไม่อาจใช้วิธีการประกวดราคาทั้งหัวหน้าฝ่ายพัสดุเกษียณข้อความรับรองว่าตรวจแล้วถูกต้องตามระเบียบพัสดุกรณีมีเหตุเพียงพอให้จำเลยที่2พิจารณาได้ว่าเป็นงานที่ต้องกระทำโดยเร่งด่วนหากล่าช้าอาจจะเสียหายแก่ราชการตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535 ข้อ 24 3 เช่นนี้
แม้จำเลยที่สองสั่งอนุมัติภายในวันเดียวก็ไม่ถือว่าเป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบกรณีจึงมีเหตุที่จะทำให้จำเลยที่สองเชื่อโดยสุจริตจึงขาดเจตนาพิเศษเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำหรับจำเลยที่สามนั้นเห็นว่าขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้างเป็นหน้าที่และอำนาจของจำเลยที่สามในฐานะหัวหน้าส่วนราชการแต่เป็นกรณีการจัดซื้อจัดจ้างในวงเงินเกินอำนาจอนุมัติของจำเลยที่สามจึงต้องเสนอจำเลยที่สองพิจารณาดังนี้การที่จำเลยที่สามไม่ได้เสนอเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างต่อคณะกรรมการบูรณาการการประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อสร้างอนาคตประเทศไทยจึงมิใช่เป็นการใช้ดุลพินิจโดยมิชอบส่วนที่คณะกรรมการกำหนดราคากลางนำข้อเสนอราคาของจำเลยที่4มาใช้กำหนดราคากลางนั้นเป็นการพิจารณาของคณะกรรมการกำหนดราคากลางเองโดยไม่ปรากฏว่ามีการคบคิดกันช่อฉนหรือไม่สุจริตหรือมีผู้ใดสั่งการหรือแทรกแซงการกำหนดราคากลางและคณะกรรมการจัดจ้างโดยวิธีพิเศษให้ต้องเลือกจำเลยที่4เป็นผู้รับจ้างแต่อย่างใดทั้งเมื่อจำเลยที่3ทราบเรื่องก็ยังมีคำสั่งให้ชะลอการจ่ายเงินค่าจ้างแก่จำเลยที่4ถึง5ไว้ก่อนประการสำคัญที่สุดหลังเกิดเหตุรัฐประหารเลขาธิการนายกรัฐมนตรีก็มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบขึ้นคณะกรรมการดังกล่าวก็เห็นว่าขั้นตอนการดำเนินโครงการรถโชว์เป็นไปตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535จึงอนุมัติเบิกจ่ายเงินสอดคล้องกับที่คณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงความรับผิดทางละเมิดได้ตรวจสอบแล้วพบว่าไม่มีเจ้าหน้าที่กระทำละเมิดต่อหน่วยงานของรัฐจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่3ละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ส่วนโครงการโรดโชว์อีก10จังหวัดวงเงิน200ล้านบาทก็ไม่มีเวลาเพียงพอที่จะใช้วิธีการประกวดราคาได้กรณีจึงมีเหตุผลเพียงพอให้จำเลยที่สองเข้าใจได้ว่าการจัดจ้างโครงการรถโชว์อีก10จังหวัดเข้าเงื่อนไขตามระเบียบส.ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ. 2535ข้อ24 3เช่นกันปัญหาต่อไปมีว่าจำเลยที่1ถึง3ร่วมกันดำเนินการให้มีการอนุมัติลงนามในสัญญาจ้างก่อนได้รับเงินประจำงวดโดยไม่ชอบด้วยพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502ที่ใช้บังคับขณะเกิดเหตุหรือไม่เห็นว่าที่มาของการดำเนินการดังกล่าวมิใช่เกิดจากการกระทำเพื่อแก้ไขความผิดพลาดของจำเลยที่3เองแต่การที่จำเลยที่3ต้องเสนอจำเลยที่2ลงนามในหนังสือไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีเพื่อเสนอเรื่องต่อคณะรัฐมนตรีนั้นเกิดจากความจำเป็นต้องปฏิบัติไปตามที่คณะกรรมการว่าด้วยการพัสดุกรมบัญชีกลางมีหนังสือแจ้งและด้วยเหตุนี้ย่อมเป็นเหตุผลให้จำเลยที่สองจำเป็นต้องมีหนังสือไปยังเลขาธิการคณะรัฐมนตรีการกระทำของจำเลยที่สองถึงสามในขั้นตอนนี้จึงมิได้เป็นการกระทำโดยมิชอบส่วนที่จำเลยที่หนึ่งถึงสองร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีและลงมติเมื่อวันที่7มกราคม57ด้วยก็เพราะการอนุมัติให้ก่อนหนี้ผูกพันก่อนได้รับอนุมัติเงินประจำงวดเป็นดุลพินิจและอำนาจของคณะรัฐมนตรีโดยเฉพาะตามพ.ร.บ.วิธีการงบประมาณพ.ศ. 2502 มาตรา 23 วรรค 4ไม่ปรากฏว่าการใช้ดุลพินิจของจำเลยที่1ถึง2ผิดกฎหมายหรือระเบียบจึงฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่1ถึง2ใช้ดุลพินิจโดยมิชอบด้วยกฎหมายปัญหาประการสุดท้ายมีว่าจำเลยที่4ถึง6ร่วมกันสนับสนุนจำเลยที่1ถึง3ในการกระทำความผิดตามฟ้องหรือไม่เมื่อข้อเท็จจริงทางไต่สวนรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่1ถึง3กระทำความผิดดังวินิจฉัยแล้วจึงรับฟังไม่ได้ว่าจำเลยที่4ถึง6เป็นผู้สนับสนุนในการกระทำความผิดส่วนที่จำเลยที่4และที่5แบ่งจังหวัดเพื่อจัดทำงานนำเสนอพร
Presentation เป็นขั้นตอนก่อนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างจึงไม่ถือว่าเป็นการตกลงร่วมกันเสนอราคาตามพระราชบัญญัติว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐพ.ศ. 2542มาตรา4ดังนั้นจำเลยที่4ถึง6จึงไม่มีความผิดตามฟ้ององค์คณะผู้พิพากษามีมติเอกฉันท์ให้พิพากษายกฟ้องผู้สื่อข่าวรายงานบรรยากาศว่าวันนี้ศาลใช้เวลาอ่านคำพิพากษานานกว่า2ชั่วโมงโดยมีมติเป็นเอกฉันท์9-0ยกฟ้องน.ส.ยิ่งลักษณ์และพวกรวม6คนด้านนายนิวัฒน์ธำรงค์ให้สัมภาษณ์หลังรับฟังคำพิพากษาระบุว่ากระบวนการไต่สวนเริ่มมาตั้งแต่ปี2562และเข้าสู่กระบวนการศาลฎีกาตั้งแต่ปี2565สำหรับผู้ถูกฟ้องมันได้รับความทรมานแต่วันนี้ดีใจที่ศาลท่านมีความเมตตาและได้ดูรายละเอียดทั้งหมดจากคำให้การทั้งฝ่ายโจทก์และจำเลยจึงส่งผลในการตัดสินวันนี้เมื่อถามว่าคดีนี้มีการเพิกถอนหมายจับอดีตนายกรัฐมนตรีนายนิวัฒน์ธำรงค์กล่าวว่าตนรับทราบตอนหลังก็ยังไม่ได้สื่อสารไปหานางสาวยิ่งลักษณ์และมองว่าเรื่องที่เกิดขึ้นนางสาวยิ่งลักษณ์มีส่วนร่วมเพียงน้อยนิดเพราะเป็นเรื่องของหน่วยงานในการจัดกิจกรรมเมื่อถามว่าถือเป็นการล้างมลทินหรือไม่นายนิวัฒน์ธำรงค์ตอบว่าไม่ได้เรียกว่าล้างมลทินแต่เป็นเรื่องการปฏิบัติงานอย่างสุจริตเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติแต่เมื่อมีคนไปฟ้องปปช.ก็ต้องตรวจสอบแล้วพบว่ามีมูลจะนำไปสู่กระบวนการของศาลตอนนี้ก็ถือว่าโล่งใจเพราะต่อสู้กันมาหลายปีและจากการสอบพยานทางเรามีหลักฐานแน่นว่าไม่มีเรื่องการทำทุจริตและตนก็มั่นใจมาตลอดด้านทนายความของนางสาวยิ่งลักษณ์ระบุว่าตั้งแต่ตนรับทำคดีนี้ก็มั่นใจในลูกความตนเองว่าไม่มีความผิดและเชื่อมั่นในความสุจริตเพราะดูจากพยานหลักฐานอีกทั้งพยานหลักฐานฝ่ายผู้กล่าวหาเองก็มีข้อบกพร่องเยอะรวมถึงตนรวบรวมหลักฐานจากทุกศาลมาต่อสู้จึงมีความเชื่อมั่นตั้งแต่แรกแต่ครั้งนี้ก็ได้รับความเมตตาจากศาลส่วนนายสุรนันท์ได้ขอบคุณตุลาการศาลฎีกาที่มีมติเป็นเอกฉันท์ว่าไม่ผิดที่ให้ความเป็นธรรมเพราะการไต่สวนนั้นค่อนข้างละเอียดพิจารณาทุกแง่มุมอย่างละเอียดถี่ถ้วนทำให้เกิดความเชื่อมั่นในกระบวนการที่ทำของไทยและขอขอบคุณกำลังใจจากทุกคนทั้งที่รู้จักตนและไม่รู้จักตนตลอด8ปีที่ผ่านมาตอนนี้ยอมรับว่าสบายใจและเราปฏิบัติงานอย่างเต็มที่ในขณะนั้นและถือเป็นการยืนยันความถูกต้องเพราะที่ผ่านมามีการแถลงข่าวมากมายมีกระแสข่าวแต่ตนไม่เคยมีการตอบโต้กลับรอเพียงแค่ศาลตัดสินเท่านั้นและวันนี้ก็ถือเป็นที่ประจักษ์แล้วด้านนายธนพรศิยากูลผู้อำนวยการสถาบันวิเคราะห์การเมืองและโยบายเปิดเผยว่าหลังจากที่ตนเข้าไปร่วมฟังมองว่าทิศทางการเมืองหลังจากนี้เมื่ออำนาจของฝ่ายตุลาการหมดไปหลังจากนี้จะเป็นอำนาจของฝ่ายบริหารแม้ว่าจะไม่สามารถใช้อำนาจโดยตรงได้แต่ก็เป็นประโยชน์ตอนส.ยิ่งลักษณ์ไม่ว่าจะเป็นระเบียบเรื่องของการพักโทษหรือข้อยกเว้นต่างๆทั้งเรื่องการรักษาตัวหรือระเบียบกำหนดพื้นที่อื่นเป็นที่คุมขังตนเชื่อว่าถือเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้นางสาวยิ่งลักษณ์นำมาพิจารณาว่าถึงเวลาที่เหมาะสมในการกลับประเทศไทยแล้วหรือยังแต่เชื่อว่าเป็นการนับหนึ่งของกลุ่มคนยิ่งลักษณ์ที่จะได้พบตัวจริงอีกครั้งตอนนี้ตนต้องบอกว่าส.ยิ่งลักษณ์มีคดีอาญาที่ถูกยกฟ้องไปแล้ว2คดีทำให้ตอนนี้ไม่มีคดีอาญาตกค้างอยู่ในศาลมีเพียงโทษจำคุกเพียง5ปีซึ่งถือว่าน้อยกว่าพี่ชายและตนเชื่อว่าบุคคลที่เกี่ยวข้องกับนางสาวยิ่งลักษณ์จะต้องมีการวางแผนกันและตนเชื่อว่านางสาวยิ่งลักษณ์จะใช้โมเดลเดียวกับพี่ชายทักษิณกลับสู่ประเทศไทยอย่างจะต้องแสดงเจตจำนงขอกลับมารับโทษที่ประเทศไทยก่อนและจะขอพระราชทานอภัยโทษ
ส่วนหลังจากนั้นก็ขึ้นอยู่กับกระบวนการของกระทรวงยุติธรรมและกรมราชทัณฑ์ซึ่งตนมองว่าหลังจากนี้ส.ยิ่งลักษณ์สามารถกลับไทยได้โดยอยากจะเลือกกลับสนามบินใดของประเทศไทยก็ทำได้เพราะเป็นจังหวะดีที่สุดของรัฐบาลที่มีเสถียรภาพทางการเมืองไม่มีการเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีและยังไม่มีการปรับคณะรัฐมนตรีในเร็วๆนี้อีกทั้งยังมองว่าปีนี้เป็นปีมหามงคลเชื่อว่าเป็นจังหวะดีที่จะกลับสู่ประเทศไทย